อย่าไม่โดนเลยโอ้เคครับทุกท่านพี่เกมเราจะมาเล่นเกมอะไรนะเอาลืมชื่อเกมDynasty Warrior 8นะครับในเรื่องของจกก๊กนะครับเส้นทางที่แตกต่างนะครับพาร์ทที่20ละนอกเหนือจากชนะที่หนาจงการโจมตีที่ฉางอันอย่างกระตันหันก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามพวกเขาได้ตัวกุนซือหนุ่มผู้เก่งกาจนำเกียงอุยมาด้วยในขณะเดียวกันความสงบสุขที่หนานจงก็สำเร็จโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในที่สุดเขาก็มีรากฐานโจมตีวุ่นก๊กแล้วตอนนี้เขามีฐานที่มั่นเพื่อใช้โจมตีอาณาจักรหุนแล้วกองทัพจกก๊กมีขวัญกำลังใจดีมากจึงเคลื่อนทัพจากฉางอันไปที่เมืองหลวงเก่าที่ลั่วหยางลั่วหยางเป็นชัยภูมิสำคัญของหุ่นก๊กที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากฝั่งตะวันตกเขาคาดว่าหุ่นก๊กจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่กองทัพจกก๊กก็บุกเข้าไปโดยไม่มีการต่อต้านใดๆหากแม่ทัพระดับสูงคาดว่าจกก๊กการโจมตีนี้เป็นเพียงการหลอกเหมือนกับที่ฉางอันแต่ถ้าว่าเคียงอุยที่รู้จักหุ่นก๊กเป็นอย่างดีอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังรอจกก๊กอยู่มีแต่ความเงียบภายในเมืองเก่าของลั่วหยางเมืองหลวงเก่านะเตียวเปากวนหินม้าตายและเคียงอุยเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แม้จะเป็นกับดักก็ตามเล่นตัวไหนดีเล่นดีปะสองตัวนี้ผมเล่นไปแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะม้าตายโอเคมาลองดูหน่อยเลยอาวุธเป็นผู้กันนะมาเราจะมาเขียนตำรากันใหม่ไม่ใช่อันนี้ผมอยากได้อาวุธสีแดงสักชิ้นหนึ่งขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคกลับมาแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้อาวุธสีฟ้ามี2สีนะสีแดงกับสีเขียวครับเดี๋ยวดูก่อนสกิลใส่เรียบร้อยโอเคลุยมาไตอีกิโยมาไม่มีทางเข้าไปในเมืองด้วยหยาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ท่านเตียวเปาประเมินสถานการณ์ไว้เช่นไรก็ไม่รู้สินะแต่ข้ามั่นใจว่ามีกับดักอย่างแน่นอนในเมื่อเจ้าได้เป็นผู้นำแล้วคงจะไม่เป็นไรหรอกแต่ข้าคอยรับใช้หุ่นก๊กนะจนถึงสุดท้ายเลยทำไมท่านถึงยอมให้ข้าขึ้นเป็นผู้นำการโจมตีกันล่ะมันจะเป็นการทดสอบในตัวเจ้าหรือมั้งถ้าว่าเจ้าคิดทรยศกองทัพหลักของเราคงจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนโคตรโหดว่าไปนั่นแค่ล้อเล่นนะจริงๆแล้วเจ้าเป็นผู้นำก็เพราะว่าเจ้ารู้จักศัตรูเป็นอย่างดีก็แค่นั้นล่ะท่านบางทองกับท่านของเบ้งนับถือเจ้ามากนะอย่าให้พวกเขาผิดหวังจะดีกว่านะท่านเตียวเปาข้าขอบคุณมากข้าจะพยายามไม่ให้ผิดหวังแล้วก็นะไอ้คำว่าท่านเนี่ยหยุดเรียกทีเถอะเดี๋ยวเปาก็พอแล้วข้าจะเรียกเกียงอุยแล้วกันข้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเปาเช่นนั้นเรามาเริ่มกันเถอะไม่ได้พูดสักคำมายืนมันฟังเฮ้ยมายืนฟังมันพูดเขียนอย่างเดียวมาดูตัวนี้เล่นแล้วมันเหมือนดูตาอีกในเราโตไงไม่รู้จะไปไหนกูไม่ให้หนีมาเอาละเพลงโคตรมันเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี่สวยท่าอะไรไม่รู้อลังการมากเอาละกูเข้ามาได้แล้วตอนนี้มีกับดักหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่เราควรจะมาดีกว่าเราต้องไปตรงนู้นเอ้ย
เห็นมันยืนหน้าสลอนมันขัดใจกายหมอนี่ก่อนเดี๋ยวประตูใหญ่ปิดอย่าารอบนี้ไม่มีเควสอะไรนะไม่ต้องทำไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆชิวๆฆ่าไปให้ได้มากที่สุดแต่ต้องได้ทำเควสด้วยนะแต่มันไม่ได้มีเควสปลดล็อกอะไรไม่งั้นมันเป็นประตูจริงด้วยสุมาอี้เหรอเฝ้ารั่วยางเหรอเองอ่ะไม่เป็นไรหาทางเองก็ได้เอาได้กันเก่งอุ้ยเอาได้เอาโดนแช่นี่ไงเราอย่าไม่โดนเลยโอ้ยเอฟเฟกต์ทั่วจอย่าตายซะเท่านั้นแหละเปิดละตรงนู้นอ่ะพี่เจี๊ยบเอ้ยพี่จิ๋มมาพี่จิ๋มอยู่ไหนวะไม่ไงพี่จิ๋มอย่ายิงไม่วิ่งพ่นไฟโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้หดแม่ไม่ค่อยสวยไม่ลงหลุมตายฮ่าโอ้ยมาบอมดูดีหัวเข้าไปบ้าไอ้รออีกทีตายสักทีทำอะไรไอ้โย่แย่เฮ้ยคิดแค่ว่ามันจะจบแค่นี้จบยอดใช่ไหมล่ะมังกรมังกรบวกเสือบวกพยัคฆ์มาครบตายสิเว้ยโอ้โหเลือดกูแดงแล้วเดี๋ยวข้าต้องการเลือดด่วนมาร์คอยู่ไหนโอเคมันก็ปิดอยู่ดีอะตรงเนี้ยไม่มีหายไม่มีอะไรเลยอะโอ้ยหัวทูตระบาดอะอะไรนายอะข้าขอเลือดอย่าฝืนนักล่ะกูไปด้วยกูจะไม่ยอมให้มึงตายมันให้เราไปทางโน้นอะโอ้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอย่ากันดิโอเคมันถ้าจะไปตรงนู้นจริงไม่มีเลือดให้เลยเหรอวะอะไรวะไหนละเลือดตะเปาสักลูกยังไม่ให้กูเลยแหละเฮ้ไปก็ได้อย่าตายนะคนหินประตูปิดกับดักจริงด้วยแต่ไม่ต้องการใครอีซ่าคังอันคุณเหรอไมล์อย่าตายนะเว้ยตัวเปิดไหมมาไอ้เพื่อนโอ้ธนูเพียบเลยไม่ได้ธนูอันตรายเลือดเราน้อยด้วยครับถ้าเลือดเยอะจะพอว่าเลือดน้อยไม่ไหวนี่มาพยายินไปมาเว้ยสัตว์เทพเพียบไปเอาละขอเลือดหน่อยครับตะเปาลูกหนึ่งอันนี้ขอให้เป็นไก่ย่างได้ไหมไก่ย่างจงออกมาสวยตะเปาไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้เลยเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวโหวิ่งกันเร็วเลยเว้ยเราจะไปช่วยเขาไม่ได้หรอไปคนเดียวนะโกนหินนะอย่าตายนะอย่าพูดแบบนั้นไปเดี๋ยวสั่งเสียไงไปดู
มาเว้ยได้เลือดเพิ่มอีกหน่อยไม่เหลืองแล้วเออเอาตีไปก่อนย่าได้เลือดเกือบเต็มออกมาเด้เปิดประตูให้หน่อยเปิดแล้วเอามาจากไหนอ่ะยังแข็งอยู่เอาเด้ตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆเก็บเลือดแป๊บอย่าเออหมุนไม่โดนอย่าเปิดประตูเดี๋ยวนี่มาเองเหรอเองชื่ออะไรวะเออกาเซียนง่าก็ยังโดนนะจ๊ะโอ้โหเพิ่มไปคนเออมาจากไหนวะเมื่อกี้เห็นคนเดียวแล้วจะกันไปถึงไหนวะไอ้บอสเนี่ยเออดูการโอ้โหลอยกันเป็นแถวเลยเออไอ้ยาเฮ้ยตายซะเรียบร้อยเหลือเองมาเลือดโอ้โหอติลบแล้วเมื่อกี้ใครมันสกัดเขาลูกโดนโดนแค่อุ้ยใครตีวะตายซะตายซะขาวไปหมดโอเคเข้ามาพวกทหารปกหมุนปกทั้งหลายโอเคออมไม่รู้จะออมทำไมไม่ต้องเข้าไปแต่แรกก็จบแล้วพังประตูง่ายดีโหธนูเพียบยาๆยาไอ้พวกมือบอลมันจะคึกไปไหนเนี่ยไอ้ยาทำไมมันตายยากจังอ่ะเออจังนะเองอ่ะต้องโดนโฮมรันหน่อยสวยลงหลุมมาข้าคงจะประเมินศัตรูต่ำไปก้นหินมาช่วยครับเดี๋ยวเปาเฮ้ยเอาหวักกับซีนต่อสู้นานๆจะได้เห็นทีปกติแล้วมันยืนคุยกันเดียวไม่ค่อยมีการต่อสู้ให้ดูมากนะโชว์กันใหญ่มากครบ4คนนะครับเฮ้ยไม่มีตัดเลยอ่ะสุดยอดข้าทำให้เจ้าผิดหวังอีกแล้วข้านี่มันช่างไร้ประสบการณ์จริงๆไม่มีประสบการณ์งั้นเหรอปัญหาเดียวของเจ้าน่ะนะคือความพยายามด้วยตัวคนเดียวเจ้าพึงพาเราได้นะมันเป็นวิธีเดียวที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงยืนกันอย่างเท่งั้นเหรองั้นฝากด้านหลังของข้าด้วยนะมาหน้าดำข้ามเครียดกันเป็นแถวไปไหนอ่ะโหไกลจังมาแล้วกันเอาละขอแซงเลยเนี่ยกดม้าเพื่อนกดม้าเรียกม้ากันมานะงั้นโตผีเหรอข้างหน้ามันปิดก็อ๋อมีคนเฝ้าแสดงว่าจัดกายหมอนี่ประตูก็น่าจะเปิดสินะมาใครวะคุณมาเจียวเหรอเอาไปมันไม่โดนหรอทำไมมันยืนนิ่งจังอ่ะเมื่อกี้นี่จัดชุดใหญ่เลยนะใหญ่จนแบบมองแทบไม่เห็นตัวละครมันบังหมดมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยดูดิดูสกิลมันดิ
ผู้การโคตรเทพเขียนได้บนแม้แต่อากาศออกห่างๆกำแพงนี่หน่อยดิแม่งบังอุ้ยมันเช็ดดาบแล้วเสียใจไม่โดนหรอกจ้ะมาโดนกูบ้างเอาไว้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 อย่าลมลมครับลมลมเงยไม่โดนว้ายใครลัดวะโถ่ลายงอนสุดยอดเลยกำลังเสริมมากันแล้วเหรอเยี่ยมไปเลยงั้นก็ตามมาเดี๋ยวข้านำให้เดี๋ยวประตูนิดประตูเปิดด้วยเหรอเฮ้ยคนดูเข้ามาแล้วไม่นะแฟงไม่ให้แฟงหรอกมีคนขวางอ้าวมาอีกคนด้วยยาตายไปเอาเลยโอ้โหสุมาอีเอาเลยโดนหวดหน่อยไหมฟาดเข้าไปมันกันได้นิ่งมากมันนิ่งสุดๆโดนทีแล้วกันไม่แรงเลยโอ้ยอุ้ยใครตีวะไม่แมนเลยเพื่อนมาตีกูจากข้างหลังเนี่ยเสือเพียบอย่าโอ้ยมองไม่เห็นโว้ยอะไรอู้อติมาปวดเลาะปวดเลาะอ่อนไหลต้องปวดเข้าไปเต็มหลังโอ้ยยังเอ้าเดี๋ยวเลือดหายไปไหนอะวังยุงหินจีออกหอนติมาตัวนี้แรงตัวนี้แรงไม่ไหวแต่ว่าเลือดน้อยอะยังไงก็สู้ข้าไม่ได้ลุยเลยรออะไรกันออกมาโจผีแกจนมุมแล้วคุณหญิงเย็นซีนี่ก่อนแล้วกันบอสเอาไว้เก็บตัวท้ายมาอันตรายนะเขียนตำราเขียนตำรานกมานกมาพญาหงไปจบภาพซะแล้วแต่ชนะนี้เป็นของข้าโอเคเฮ้ยเราปีคุณจะเห็นมันอยู่ด้วยเหรอนี่ก็ไม่อยู่สิไปคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดเอาแล้วมึงจะคายอีกนะเอาดีละทุกคนโอ้ร้องให้กับชัยชนะการต่อสู้ครั้งต่อไปคงจะเป็นครั้งสุดท้ายสินะดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองด้วยความเมตตาแล้วความวุ่นวายนี้เราจะเป็นคนยุติมันเองมีอะไรจะพูดกับเด็กหนุ่มพวกนี้ไหมความฝันของเราได้หล่อหลอมและส่งต่อนั่นคือสภาวะที่เหมาะสมของสิ่งต่างๆถ้าเป็นไปได้ใครอยากจะปกป้องพวกเขาให้ออกห่างจากสนามรบเมื่อโจโฉพ่ายแพ้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาความวุ่นวายก็จะสิ้นสุดลงเราจะให้เด็กที่เกิดมาในอนาคตปลอดภัยจากสงครามต่อไปก็โจโฉใช่ไหมจบแล้ว
โอเคงั้นก็พาร์ทนี้ขอจบคลิปก่อนละกันเนี่ยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย